สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจัดงานเลี้ยงเฉลิมฉลองวันประกาศเอกราชสหรัฐอเมริกาครบรอบ247ปีเพื่อเฉลิมฉลองวันประกาศเอกราชสหรัฐอเมริกาครบรอบ240งานเลี้ยงเฉลิมฉลองวันประกาศเอกราชสหรัฐอเมริกาได้มีขึ้นในเมื่อวันที่8มิถุนายน2023ที่นครหลวงเวียงจันทน์โดยการเข้าร่วมของดร.บุญแฝงภูมิมาลัยสิทธิ์รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขท่านบุญเหลือพันดานุวงศ์รองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศมีบรรดารัฐมนตรีรองรัฐมนตรีบรรดาเอกอัครราชทูตทูตตนุทูตพร้อมด้วยแขกถึกเชิญในงานสวัสดิการสังคมท่านปีเตอร์เฮมอนเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยปาตสลาวได้กล่าวว่าปีนี้สาธารณรัฐประชาธิปไตยปาตสลาวกำลังประเสริฐหน้ากับความท้าทายหลายอย่างในการฟื้นฟูเศรษฐกิจภายในภายหลังผลกระทบทางเศรษฐกิจในทั่วโลกก็คือผลกระทบจากการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด-19 และอื่นๆสหรัฐอเมริกามีความยินดีที่ให้การช่วยเหลือแก่รัฐบาลก็คือปาตสลาวในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและเพื่อช่วยกักเกี่ยงความพร้อมให้แก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยปาตสลาวในการเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมอาเซียนในปี2024งานเฉลิมฉลองวันประกาศเอกราชของสหรัฐอเมริกาครบรอบ247ปีแล้ววันนี้พวกเขาก็กำลังเน้นเรื่องฮาวายเป็นแห่งหนึ่งอยู่สหรัฐที่หนึ่งมีวัฒนธรรมพิเศษเฉพาะที่มีอิทธิพลจากอาเซียนหลายที่มีความงดงามที่ให้พวกเขาคิดถึงการมวลซืนของปีใหม่แล้วท่านทูตได้กล่าวเติมอีกว่าการร่วมมือทั้งหมดนี้แม้นอยู่ภายใต้ขอบการร่วมมือแบบรวมๆระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยปาตสลาวและสหรัฐอเมริกาที่ได้ตกลงเห็นดีโดยอดีตประธานาธิบดีโอบามาและพนักงานบุญยางวรจิตในปี2016ที่ผ่านมาซึ่งอยู่ในโขงเขตสาธารณสุขโภชนาการและโครงการอาหารเที่ยงโยงเฮียนการปรับปรุงบรรยากาศการลงทุนและการช่วยให้ชาวเกษตรกรมีรายรับเพิ่มขึ้นสร้างความอาจสามารถของบรรดามหาวิทยาลัยรวมถึงสภาแขวงต่างๆพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษและการเกี่ยมความพร้อมในการรับมือกับภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นในต่อหน้าและการเก็บกู้ระเบิดตกข้างที่ยังบ่ทันแตกอยู่ในหลายแขวงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยปาตสลาวบรรดาโครงการช่วยเหลือเหล่านี้จะประกอบส่วนช่วยให้สาธารณรัฐประชาธิปไตยปาตสลาวบรรลุเป้าหมายการพัฒนา